โทนี่รักแก่นโพสต์ซึ้งถึงอาต้อยครูคนแรกในวงการนับถือเป็นแบบบอย่างโทนี่รักแก่นโพสต์ซึ้งถึงอาต้อยนักแสดงอาวุโสมากฝีมือได้จากไปอีกหนึ่งท่านค่ะสำหรับอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาได้เสียชีวิตในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบทำให้เหล่าคนบันเทิงและแฟนๆใจหายไปตามๆกันด้วยผลงานละครในวงการมากมายที่เคยได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับชาวไทยทางด้านโทนี่รักแก่นนักแสดงหนุ่มที่นับถืออาต้อยเป็นครูได้ออกมาเผยความรู้สึกว่าหนังเรื่องแรกที่ผมได้ร่วมเล่นในฐานะนักแสดงแบบเต็มตัวคือเรื่องบิ๊กบอยเมื่อปี2008โดยมีพาร์ทเนอร์คนแรกเป็นอาต้อยเศรษฐาศิรฉายายังจำได้ว่าการแสดงของเรารอดมาได้เพราะมีอาต้อยคอยรับส่งให้อย่างดีตลอดหลายๆช็อตที่อาต้อยช่วยประคองให้รอดไปได้นึกย้อนกลับไปก็เสียดายทุกทีที่เราน่าจะเก่งกว่านี้อาต้อยจะได้ไม่ต้องแบกอยู่คนเดียวและน่าจะทำให้คุณอาสนุกกว่านี้ในการเล่นร่วมกันคิดถึงเสมอคุณอาคือครูคนแรกของผมในสนามจริงคอยสอนด้วยวิธีการทำให้เห็นเป็นแบบบอย่างทั้งวิธีการแสดงและวิธีการวางตัวในฐานะมืออาชีพที่แท้จริงหลายๆครั้งที่คุณอาต้องอดหลับอดนอนไปด้วยกันยันตี3ตี4แล้วยังต้องเต้นทั้งวันทั้งคืนคุณอาที่มีภาพลักษณ์เป็นรุ่นใหญ่ของวงการไม่เคยบ่นเลยเราเด็กใหม่กลับบ่นเหนื่อยอยู่เรื่อยๆจนน่ารำคาญบางสถานที่ก็ไม่ได้มีที่นั่งสะดวกสบายคุณอาก็นั่งพื้นกับพวกเราเป็นกันเองและคุณอาคอยแสดงความเป็นมืออาชีพให้เราได้เรียนรู้ด้วยตลอดและความเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่น่านับถือและน่ารักมากๆขอบคุณคุณอามากๆครับขอบคุณที่ได้เจอคุณอาเป็นพาร์ทเนอร์คนแรกในการเป็นนักแสดงของผมทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะมีคุณอาเป็นแบบบอยย่างที่ดีในวันนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกราบลาคุณอาต้อยครับ Forever in your memory ขอบคุณ IG โทนี่รักแก่นกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพต้อยเศรษฐาและสวดพระอภิธรรมวงการบันเทิงสูญเสียครั้งใหญ่สิ้นศิลปินอาวุโสมากความสามารถต้อยเศรษฐาศิรฉายาที่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย77ปีสำหรับอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบซึ่งก่อนหน้านี้อาต้อยมีร่างกายสู้ผอมเนื่องจากผลของการทำคีโมทำให้นักแสดงอาวุโสทานอาหารไม่ค่อยได้จนต้องให้อาหารทางสายยางจนกระทั่งจากไปอย่างสงบโดยในช่วงเช้ามืดของวันที่20กุมภาพันธ์อีฟพุทธิดาลูกสาวได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของอาต้อยเศรษฐาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์รูปท้องฟ้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่า 4.41 ซึ่งมีคนเข้าไปให้กำลังใจพร้อมร่วมไว้อาลัยอย่างมากมายโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงอาทิผู้จัดคนดังหน่องอรุโนชาพานุพันธ์ดาหะไทยรัตน์อมตะวณิชจ่ายศินีนนครนักแสดงนิคทองระยะจอยชนทิชานวมสุคนศรีศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์วุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์และอื่นๆเศรษฐาสิริฉายาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2478เป็นศิลปินผู้มากความสามารถโดยเป็นทั้งพิธีกรนักแสดงและอดีตนักร้องนำวง The Impossible วงสตริงคอมโบที่ประสบความสำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงดนตรีหลายวงที่กำเนิดขึ้นในยุคต่อมาเมื่อ The Impossible ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการในพ.ศ. 2519เศรษฐาจึงได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงอย่างเต็มตัวและถือเป็นนักแสดงที่มีฝีมือคนหนึ่งแสดงได้ในหลากหลายบทบาททำให้มีผลงานต่อเนื่องมายาวนานทั้งนี้
ิการได้รับบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่องชื่นรัก2522ประกบกับนางเอกชื่อดังแห่งยุคอรัญญานำวงได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งสองจนสุดท้ายกลายมาเป็นคู่แท้ในชีวิตจริงในปีพ.ศ.2554เศรษฐาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องสำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพสวดพระอภิธรรมมีขึ้นวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565เวลา 15 นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา 17 นาฬิกา 30 นาทีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจากนั้นเวลา 19 นาฬิกาเริ่มสวดพระอภิธรรมและวันที่ 22 ถึง 27 กพ.มีพิธีสวดอภิธรรมเวลา 19 นาฬิกาที่ศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารแขวงวัดเทพศิรินเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครขอบคุณรูปจากไอจีอิฟศรีราชาญาติ วุ้นเส้นอาลัยต้อยเศรษฐาส่งกำลังใจให้ครอบครัวศิรฉายานักแสดงวีเจสาววุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์เพื่อนรุ่นพี่ของอีฟพุทธิดาลูกสาวอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาเผยถึงการสูญเสียและความรู้สึกที่มีต่ออาต้อยว่าอาต้อยเหมือนอยู่กับเรามาทั้งชีวิตคือตั้งแต่เราจำความได้เราก็เห็นท่านในจอเลยทุกคนในวงการก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้อาต้อยไปสบายขอให้ทุกคนในครอบครัวเข้มแข็งและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีวุ้นเป็นกำลังใจให้และก็อยู่เคียงข้างเสมอส่วนตัววุ้นรู้จักน้องอีฟได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปให้วุ้นว่าทุกคนที่ได้รับการสูญเสียต้องการกำลังใจได้ติดตามผลงานอาต้อยอะไรบ้างทุกอย่างเลยเล่นละครหนังและก็พิธีกรตอนเด็กๆ เราก็ได้ดูหนังที่อาต้อยเล่นเป็นการเอาหนังเก่ากลับมารีรันใหม่รู้สึกเลยว่าอาเป็นผู้ชายที่เก่งทุกด้านเลยจริงๆถ้าเอ่ยชื่อต้อยเศรษฐาจะคิดถึงอะไรวุ้นว่าเขาเป็นผู้ชายที่ตลกและมีเสน่ห์ในเรื่องการแสดงในงานพิธีกรเขาก็ดูเป็นธรรมชาติดูเขาเรื่อยๆมันรู้สึกว่าเขามีพลังในการส่งให้คนดูอินไปกับเขาด้วยขอบคุณรูปจากไอจี VJW วุ้นเส้นI'm not the only one.